ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเพชรจ้าป้องอดีตภรรยานิวเคลียร์จอดดราม่าไม่เลี้ยงลูกไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเพชรจ้าออฟโรงป้องอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาจอดดราม่าถล่มไม่เลี้ยงลูกเผยชีวิตโสดแฮปปี้ถ้ามีรักใหม่ขอเป็นสาวฝรั่งดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยเปิดใจอีกครั้งหลังเซ็นใบหย่ากับอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาชีวิตโสดตอนนี้แฮปปี้มากเหมือนกลับไปเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอีกครั้งเผยยังไม่เจอรักใหม่คนที่ใช่ขอทุ่มเวลาเพื่อน้องไทก้าลูกชายคนเดียวพร้อมออกโรงป้องอดีตภรรยาถูกตราหน้าว่าไม่เลี้ยงลูกผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และหนิงปณิตาดำเนินรายการกลับมาโสดแล้วเต็ม 100% เพชรจ้าล้านเปอร์เซ็นต์ชีวิตคนโสดมันไม่ได้เสพมาเป็น10ปีแล้วมันเริ่มมาจากตอนนั้นที่เป็นโควิดแล้วทุกคนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันเราก็กลับมาบ้านคนเดียวเพราะว่าภรรยาและลูกอยู่โรงพยาบาลเราติดโควิดไปก่อนหายก่อนเลยต้องกลับมาอยู่บ้านคนเดียวบ้านร้างอ่ะเหลือเราคนเดียวเพราะแม่บ้านก็ติดกันหมดตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันคือชีวิตอีกแบบเลยเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอยากกินอะไรก็สั่งมาเดินไปเล่นฟิตเนสเปิดเพลงเสียงดังเรารู้สึกว่าฟีลแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบเหมือนย้อนกลับไปผ่านไปผ่านมาความรักของผมมันก็มาล็อกป๊อกแป๊กไปเรื่อยจนโอเคจบมาเป็นโสดมันก็เหมือนกลับไปเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าทุกวันนี้แฮปปี้เพชรจ้าแฮปปี้แล้วครับจะมีช่วงแรกที่เฮิร์ทเราคบกันมา10ปีก็เสียดายนะแต่ทั้งคู่ช่วยกันประคับประคองกันมาเรื่อยหาจุดที่จะไม่มีการทะเลาะกันซึ่งจุดนี้ดีที่สุดจุดที่เฮิร์ทที่สุดคือยังไงเพชรจ้านั่งริ้งคนเดียว17วันติดในห้องครัวตอนที่นั่งริ้งอดีตภรรยาก็ไปมาตอนนั้นส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเพชรจ้ามันจุกจุกจิกจิกไม่มีสาระเลยสำหรับเราคือไม่ได้มีเรื่องแต่ความคิดคนสองคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทนกับการทะเลาะได้อีกคนอาจจะไม่ชอบการทะเลาะไม่ใช่เราปล่อยผ่านแต่เราแก้นิสัยกันไม่ได้สักทีเราเลยลองขยับสถานะใช้เวลาเป็นปีให้มันลงล็อกมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนล็อกสุดท้ายตกลงกันว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าไม่โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันอีกต่อไปแล้วคนที่เคยรักกันแล้วมาตกลงใช้สถานะแบบนี้ต้องมามองหน้ากันมันยากนะทำยังไงเพชรจ้าถามว่ารักไหมก็รักแต่เราแค่ขยับออกมาให้แต่ละคนไปมีพื้นที่ทำอะไรที่เขาอยากทำสถานะตอนนี้ของเพชรจ้าก็คือเพชรจ้าเป็นห่วงเป็นใยแต่ไม่ใช่ในฐานะคนรักแล้วจริงๆความรักของผมมันแปลกๆรักเขาเหมือนลูกเพราะเขาเคยบอกว่าชอบผู้ชายที่เหมือนพ่อเราก็เลยสวมบทบาทแทนพ่อดูแลเขาเหมือนพ่อเลยแล้วก็ได้พ่อจริงแต่มันก็อาจจะไม่เวิร์คก็ได้ผู้หญิงอาจจะอยากได้แฟนไม่ได้อยากได้พ่อเพิ่มและอีกอย่างผมเป็นคนหัวโบราณเวลาใส่ชุดบิกินี่เราจะมีความหวงแบบใส่แล้วโป๊ไปหรือเปล่าเราชอบดูชอบมองนะแต่ถ้าเป็นแฟนเราหวงเหมือนเรามีของอะไรสักอย่างที่รักมากเราก็จะดูแลเป็นพิเศษเราก็จะถนอมคือเราอยากมีความพิเศษอยากเห็นคนเดียวอยากให้เขาเป็นของเราคนเดียวไม่อยากแชร์กับใครก็นั่นแหละเรียกว่าคนหัวโบราณจัดงานวันเกิด43ปีประกาศจะเข้าสู่วงการแบดบอยใช้ชีวิตแบบเต็มที่เพชรจ้าเปิดรับความบันเทิงทุกรูปแบบถ้าวันหนึ่งนิวเคลียร์มีใครเข้ามาจีบจะทำยังไงเพชรจ้าก็ดีใจด้วยขอให้ได้เจอคนดีๆคือก่อนที่เราจะหย่ากันเราใช้เวลา1ปีในการกลั่นกรองจนเราตกผลึกหลังจากโสดเลยฟอร์มทีมเพื่อนๆมีโอกาสเจอกับเพื่อนๆเพื่อนก็โสดกันหมด
พราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าจะร้ายคู่อีกอย่างเราชอบอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นลูกและเพื่อนก็เติมเต็มเราเราเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องไปหาเมียหรืออะไรหลังจากโสดติดตามไอจีผู้หญิงเยอะเพชรจ้าคือมีแฟนจะไม่ติดตามผู้หญิงเลยแต่พอไม่มีแฟนเลยหันมาดูสิ่งสวยงามบ้างดีกว่าอันไหนดูดีเราก็ไปติดตามช่วงแรกจะไปติดตามคนที่ไม่มีบิกินี่แต่หลังๆดูไปดูมาบิกินี่ก็น่ารักไม่มีก็น่ารักมีคนทักมาหาบ้างไหมไปกดติดตามเขาเพชรจ้าก็มีบ้างครับบางคนเราก็ส่งอีโมจิยิ้มกลับไปแต่ส่วนมากเราก็ตอบหมดเพราะมีลูกค้าที่ direct message มาซื้อเวเราเยอะจากนี้ไปถึงผู้หญิงจะดียังไงก็จะไม่แต่งงานอีกเพชรจ้าคือผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงกิจกรรมเยอะดูตารางชีวิตแล้วจะแทรกยากพอสมควรถ้าต้องมีใครสักคนคิดกับความรักไหมเพชรจ้าไม่เข็ดเพราะว่าน้องนิวเคลียร์เขาไม่ได้ทำอะไรผมเราก็ดีต่อกันมาเวลาเรามีใครสักคนเราก็ต้องการความรักความเอาใจใส่ตลอดเวลาแต่เราเพิ่งจะปูทางมาจากภรรยาก็ย้ายไปที่ลูกตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ใช่ตั้งแต่โสดมาถ้าเจอคนที่ใช่อาจจะเปิดใจเพชรจ้าคือมันยากนะถ้าเลี้ยงลูกเรารักลูกมากอยากอยู่กับลูกทุกนาทีติดลูกหนักดมทั้งวันแต่คิดว่าอีกนานตอนนี้ขอเต็มที่กับชีวิตอีก5ปี10ปีค่อยว่ากันเรามีความคิดอยากถ่ายรายการกับเพื่อนชายล้วนตะลุยรอบโลกแต่ตอนนี้ได้ทำแล้วสมมุติถ้ามีใครสักคนที่เราตั้งกำแพงไว้สูงเขาจะทลายกำแพงยังไงเพชรจ้าคือผมเป็นคนง่ายๆแต่มีสไตล์ส่วนตัวคือผมยอมได้หมดรูปร่างหน้าตาไม่ได้สนใจแต่ฝรั่งได้นะคือผมอยากมีลูก4คนแต่ตอนนี้มีมา1คนผมอยากมีลูกแบบเป็นฝรั่งชาติไหนก็ได้เดิมทีที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเพราะผมอยากมีลูกเยอะๆมีโอกาสกลับไปรีเทิร์นกันไหมเพชรจ้าโอ้โหผมว่าจุดนี้มันดีมากแล้วดีสุดๆแล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องเถียงกันเจอกันกินข้าวด้วยกันได้ซื้อบ้านติดกันถ้าวันหนึ่งใครคนหนึ่งมีแฟนใหม่จะมองหน้ายังไงเพชรจ้ามองได้ดีคือเราเหมือนพ่อเขาเลยถ้าเขาชอบใครเราก็ชอบด้วยเรารู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เลือกผู้หญิงที่ดีแต่ถ้ากลับกันเราพาผู้หญิงมาบ้านเชื่อว่าเขาก็คงมาดูแบบฟิลลูกเหมือนกันที่พ่อพาสาวมาบ้านถ้าสมมุตินิวเคลียร์เปิดใจมีใครถ้าเพชรจ้ามองแล้วไม่ดีเพชรจ้าคือผมจะไม่ก้าวก่ายการเราไปตัดสินคนอื่นให้เขาไปเรียนรู้เอาเองดีกว่าแต่ถ้ากับกันเราพาผู้หญิงมาบ้านแล้วเขาเป็นคนไม่ดีก็เชื่อว่าน้องคงบอกเราเพราะเขาเป็นห่วงผ่านจุดที่ยากที่สุดในชีวิตมาได้เพชรจ้ามันใช้เวลาจะเยียวยาทุกสิ่งพร้อมก่อนแล้วค่อยออกมาแถลงข่าวตอนนี้แบ่งดูแลลูกยังไงเพชรจ้าคือแบ่งกันครึ่งเลยแต่ตอนนี้น้องนิวรับงานเยอะงานละคร3เรื่องถ้าไม่ว่างวันไหนป้าก็ดูแลเองนิวเคลียร์โดนถล่มไม่เลี้ยงลูกเพชรจ้าตอนนั้นเขาก็มาปรึกษามีคนชอบมาคอมเมนต์ว่าเขาไม่เลี้ยงลูกคืออยากจะบอกว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกแต่ชีวิตปกติแม่เขาก็ต้องไปทำงานเพียงแต่เราอยู่ในวงการบันเทิงมา 26-27 ปีแล้วเราก็เลยช่วยเลี้ยงให้เขาแค่ไม่ได้อัพรูปลูกให้คนอื่นเห็นแต่เขามีเวลาเมื่อไหร่เขาก็มาดูลูกเลี้ยงลูกตลอดเขาก็มาปรึกษาเราตลอดเรื่องนี้เราก็เลยบอกเรารู้ตัวเองดีกว่าทุกคนมีหน้าที่จะมาบอกว่าไม่รักหรือไม่เลี้ยงไม่ได้ความรู้สึกเมื่อ10ปีที่แล้วกับวันนี้รักเหมือนเดิมไหมเพชรจ้าไม่เหมือนเดิมเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีเป็นเพื่อนกันมันก็จะไม่มีความหึงหวงมีแต่ความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนมิตรสหายวางแผนไทก้าไว้ยังไงในอนาคตเพชรจ้า
จริงๆไม่มีแผนแต่สนับสนุนเขาไปทุกทางที่เขาชอบคลิปสัมภาษณ์ดีเจเพชรจ้าเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 0.6 เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 0.6 เมื่อเวลา 18:18 น.วันที่ 20 มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครโดยมีนายรุ่งโรจน์รังสิโยภาสกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานบริษัทและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบแล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธีทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องโถงอาคาร SCG 100ปีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชยานทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการก่อตั้ง SCG จากพระราชยานทัศน์สู่นวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินกลับThank you.